ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันหน่อยว่าสาเหตุของอาการนอนไม่หลับที่พบบ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างและ วิธีการแก้ไขเราควรทำอย่างไรนอกเหนือจากนี้จะพาไปติดตามการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต้องทำอย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นเขาก็ออมออมออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตรอบโลกจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ I had no choice today in Israel CNN World Today พร้อมนำเสนอสถานการณ์ร้อนข้อมูลจริงรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอ is hereby declared vacant ทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 20:30 น.เป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ Television ช่อง777มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมคะรู้สึกว่าง่วงแต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับทั้งที่โอ้โหใช้พลังงานมาตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยอยากจะนอนหลับพักผ่อนแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เป็นความทรมานอย่างมหันต์เลยถ้าเกิดว่าใครเคยประสบปัญหาแล้วก็รู้ซึ้งและเข้าใจเลยนะคะเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเรานอนไม่หลับในช่วงกลางคืนแล้วก็แน่นอนละค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเรียนก็ไม่ไหวทำงานก็ไม่ไหวทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหาสาเหตุไปด้วยกันสืบเนื่องจากอาการนอนไม่หลับเนี่ยมีจากหลากหลายสาเหตุทีเดียวนะคะพอรู้สาเหตุแล้วจะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างตรงจุดค่ะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ร่างกายของเราทุกคนต้องการนะคะโดยปกติแล้วผู้ใหญ่ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงต่อวันค่ะถ้าหากนอนหลับไม่เพียงพอก็จะส่งผลทำให้มีอาการอ่อนเพลียง่วงตอนกลางวันอารมณ์แปรปรวนความสามารถในการคิดตัดสินใจและสมาธิลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการทำงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาการทราบสาเหตุของการง่วงแต่นอนไม่หลับจะช่วยทำให้เรารับมือกับอาการเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมง่วงแต่นอนไม่หลับอาจจะเป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญหน้าอยู่เพราะฉะนั้นลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ง่วงแต่นอนไม่หลับมี2ลักษณะค่ะนั่นคือคนที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลียจากการทำงานหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือออกกำลังกายหนักจนรู้สึกหมดแรงและอยากนอนพักซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกง่วงบางครั้งก็เลยไม่สามารถนอนหลับได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่รู้สึกง่วงนอนซึ่งจะนอนหลับได้ง่ายกว่าเมื่อมีโอกาสโดยอาการง่วงแต่นอนไม่หลับทั้งสองลักษณะนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆดังนี้ค่ะความเครียดเมื่อเกิดความเครียดร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมาซึ่งก็จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วทำให้ร่างกายพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลาคับขันหรือมีอันตรายความเครียดที่พบได้บ่อยก็เช่นปัญหาชีวิตการเรียนและการทำงานจึงถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ง่วงแต่นอนไม่หลับสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการนอนง่วงแต่นอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมในห้องนอนที่ไม่เหมาะสมต่อการนอนหลับเช่นอุณหภูมิในห้องร้อนหรือหนาวจนเกินไปแสงไฟสว่างเกินไปมีเสียงรบกวนเช่นเสียงกรนจากคนที่นอนด้วยกันเสียงห่าวหรือร้องของสัตว์เลี้ยงเสียงรถและเสียงการก่อสร้างบริเวณใกล้ที่พักอาศัยจนเป็นอุปสรรคในการนอนหลับได้แม้จะรู้สึกง่วงหรืออ่อนเพลียก็ตามจ้องหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตส่งผลกระทบต่อนาฬิกาชีวิตของมนุษย์การได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอในตอนกลางคืนจะยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินซึ่งถือเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายพร้อมสำหรับการนอนหลับและเพิ่มการหลั่งคอร์ติซอลที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวจึงทำให้เกิดอาการง่วงแต่นอนไม่หลับค่ะชอบนอนกลางวันการงีบในระหว่างวันเป็นเวลาสั้นๆมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองช่วยทำให้เราตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นและไม่รู้สึกอ่อนเพลียแต่การงีบหลับนานกว่า30นาทีและการงีบในช่วงใกล้ค่ำใกล้เวลาเข้านอนอาจทำให้เราหลับยากหรือตื่นบ่อยในเวลากลางคืนค่ะอาหารการกินและพฤติกรรมการกินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ง่วงแต่นอนไม่หลับได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังในช่วง6ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนซึ่งทำให้ร่างกายตื่นตัวและไม่รู้สึกง่วงการกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตไขมันและน้ำตาลสูงรวมทั้งอาหารที่มีรสเผ็ดจัดซึ่งย่อยยากและอาจกระตุ้นให้เกิดอาการกรดไหลย้อนการกินมื้อเย็นปริมาณมากหรือกินก่อนเวลาเข้านอน2ชั่วโมงโรคทางจิตเวชผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมักจะมีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากหลับไม่สนิทและตื่นก่อนเวลาปกติเนื่องจากมีความเครียดกลัวและวิตกกังวลซึ่งทำให้ยิ่งรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่อยากตื่นและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันผลที่ตามมาก็คือผู้ป่วยอาจจะยิ่งรู้สึกเครียดและวิตกกังวลมากขึ้นแม้จะง่วงแต่ก็นอนไม่หลับและอาจทำให้อาการของโรคจิตเวชแย่ลงไปอีกด้วยค่ะการใช้ชีวิตที่ขัดต่อจังหวะเซอร์คาเดียนวงจรจังหวะเซอร์คาเดียนเป็นวงจรการทำงานของร่างกายที่ควบคุมการตื่นและการนอนหลับในแต่ละวันที่ควบคุมโดยนาฬิกาชีวิตอาศัยแสงสว่างและอุณหภูมิในร่างกายคนที่ใช้ชีวิตโดยทำการทำงานของนาฬิกาชีวิตผิดเพี้ยนจะส่งผลทำให้นอนหลับได้ยากเช่นเจ็ตแล็กเป็นอาการที่เกิดจากการบินข้ามเขตเวลาแล้วร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเขตเวลาใหม่ทำให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกตื่นเร็วนอนมากเกินไปพบบ่อยในผู้ที่เดินทางข้ามเขตเวลาเช่นนักบินและลูกเรือการทำงานเป็นกะคือการให้พนักงานสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามารับผิดชอบงานเป็นช่วงเวลาผู้ที่เข้างานกะกลางคืนก็มักจะมีอาการง่วงแต่นอนไม่หลับเพราะไม่สามารถนอนในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลางานได้การนอนดึกตื่นสายคือคนที่เข้านอนช้ากว่าคนทั่วไปเช่นหลังเที่ยงคืนไปจนถึงช่วงเช้ามืดพบบ่อยในวัยรุ่นส่งผลทำให้ตื่นสายไม่อยากตื่นง่วงนอนในตอนกลางวันไม่มีสมาธิในการเรียนหากให้นอนหลับก่อนเวลาที่เคยนอนก็จะนอนไม่หลับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ง่วงแต่นอนไม่หลับยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนและผู้ที่ตั้งครรภ์เมื่อระดับฮอร์โมนเหล่านี้สูงขึ้นอาจส่งผลทำให้อ่อนเพลียและง่วงตอนกลางวันแต่เมื่อระดับฮอร์โมนลดต่ำลงจะส่งผลทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มีโรคไทรอยด์เช่นไทรอยด์เป็นพิษหรือภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากเกินไปและไฮโปไทรอยด์หรือภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไม่เพียงพออาจมีอาการง่วงแต่นอนไม่หลับได้เนื่องจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์จะรบกวนจังหวะเซอร์คาเดียนที่ควบคุมการนอนหลับ
ผลข้างเคียงจากยาการใช้ยาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการง่วงแต่นอนไม่หลับเช่นยาต้านเศร้ายากันชักยาในกลุ่มสเตียรอยยารักษาโรคหืดและยาฮอร์โมนสังเคราะห์สำหรับการรักษาโรคไทรอยหากมีอาการง่วงแต่นอนไม่หลับเราสามารถรับมือได้ด้วยการลองปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการต่างๆค่ะเช่นกำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันปรับอุณหภูมิและแสงสว่างในห้องนอนให้เหมาะสมหากมีเสียงรบกวนการนอนหลับควรใช้ที่อุดหูป้องกันเสียงจะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้านอนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นอาบน้ำอุ่นฟังเพลงจดบันทึกและนั่งสมาธิกินอาหารที่ย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารไขมันสูงและงดกินอาหารก่อนเวลาเข้านอน 2-3 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงเย็นหรือหัวค่ำและไม่ควรงีบเกิน30นาทีหากมีโรคประจำตัวเช่นไวทองและโรคไทรอยหรือใช้ยาใดๆที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาหรือปรับเปลี่ยนยาค่ะง่วงแต่นอนไม่หลับเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุบางครั้งอาการอาจดีขึ้นหลังจากที่ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ปรับพฤติกรรมแล้วแต่ยังคงมีอาการง่วงแต่นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทหรือมีปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการนอนหลับควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรับการรักษาไม่ควรจะซื้อยานอนหลับมากินเองโดยไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะอย่าลืมนะคะนอนไม่หลับอย่าปล่อยเฉยนะเพราะอาจจะเกินเลยจนก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศทำอะไรได้บ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นช็อปออมออมออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านผมอยากรื้อคดีใหม่ผมรู้แล้วว่าใครฆ่าแดเนียลซาโดสกี้ระวังไว้นิยายของคุณเหยื่อเหมือนกันสถานที่เดียวกันวิธีตายก็เหมือนกัน ผมรู้ว่าเขาทำผิดแค่ต้องพิสูจน์แต่คุณเข้าใกล้เกินไปแล้วคุณอยากได้ความเป็นธรรมพวกเขาทำให้ฉันเป็นแบบนี้คุณอ่านหนังสือเขาไปกี่รอบแล้วคุณรัดคอแดเนียลซาโดสกี้หรือเปล่าอะไรทำให้นายคิดว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นทำผิดใช่ไหมคุณคิดสิวิปริตจิตฆาตกรวันอังคารที่20กุมภาพันธ์20นาฬิกาที่ True Movie Hits True Visions ช่อง135และ224ครบสุดทุกความบันเทิงสนุกได้ทั้งครอบครัวสมัครทางออนไลน์สแกนโทร02-700-8000กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16นะคะที่สัปดาห์นี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มีมุมมองความคิดเห็นแล้วได้ให้ข้อมูลมา
ว่าเรื่องของการเมืองในสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรวมถึงความรุนแรงในตะวันออกกลางเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรัญกุลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดร.มารุตปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศว่าขณะนี้สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจทำให้วงประชุมฟอรัมครั้งล่าสุดผู้นำโลกได้มีการวิเคราะห์จะทำอย่างไรกับการไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นทั้งนี้วิกฤตการแก้ไขปัญหาการไม่ไว้วางใจมีสาเหตุจากการไม่ไว้ใจด้านเศรษฐกิจไม่เคยเกิดเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นการต่อต้านโลกาภิวัตน์การปกป้องทางการค้าเช่นการตั้งกำแพงภาษีการแข่งขันทางการค้าเกิดการลงทุนในประเทศที่เป็นมิตรประเทศการแยกตัวของซัพพลายเชนไม่มีปฏิสัมพันธ์การค้าระหว่างกันเห็นได้จากการที่จีนส่งออกไปยังสหรัฐติดลบ13%ส่งผลทำให้จีนเปลี่ยนฐานการผลิตไปลงทุนที่เม็กซิโกเพื่อจะได้ประโยชน์จากอาฟต้าการไหลเวียนของเงินทุนในตลาดหุ้นโลกเกิดสภาวะบิดเบือนเช่นหุ้นไต้หวันหุ้นญี่ปุ่นขยายตัวมากขึ้นทั้งนี้หากจะตรวจสอบสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้มีศักยภาพดีกว่าสหรัฐเนื่องจากไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศกว่า200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนี้สาธารณะของไทย62%ของ GDP อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าแต่ประเด็นที่ไทยต้องเฝ้าระวังและเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนั่นคือสถานการณ์การเมืองในสหรัฐมีความรุนแรงเกิดการเผชิญหน้ากันของ2 พรรคการเมืองในสหรัฐสร้างความปั่นป่วนในสถานการณ์โลกเพื่อหวังผลนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นอกจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมีความรุนแรงมากขึ้นโดยวันที่17 มีนาคม 2567จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญทำให้หลายฝ่ายคาดการสถานการณ์จะเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแถบประเทศยุโรปส่งผลทำให้เกิดการโยกย้ายทรัพย์สินไปยังประเทศที่ปลอดภัยในแถบอาเซียนเช่นกลุ่ม CLMV ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนวางแผนทำให้การไหลมาของสินทรัพย์ของคนเครือข่ายเกิดประโยชน์กับไทยมากที่สุดเหตุการณ์ความรุนแรงตะวันออกกลางจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานส่งผลทำให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพขณะเดียวกันเหตุการณ์ความตึงเครียดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกก็ทำให้การเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเห็นได้จากการที่ขอ BOI ในไทยมากขึ้นดังนั้นไทยจึงควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการหาช่องทางสร้างเครือข่ายการลงทุนให้มากขึ้นการลงทุนการบริหารเศรษฐกิจที่ดีต้องอาศัยขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลทางด้านเศรษฐกิจรองศาสตราจารย์ดร.สมภพยังกล่าวต่อไปได้ว่าแนวโน้มความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยังคงเกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองต่างขั้วการเมืองความขัดแย้งทางสังคมทางชนชั้นความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเห็นได้จากสหรัฐกับจีนโดยระบบไอทีของ2 ประเทศมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสงครามเทคโนโลยีเริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งโดยเทคโนโลยีที่มีความสำคัญด้านบวกและลบนั่นคือ generative AI เอาข้อมูลขนาดใหญ่มาเชื่อมโยงกันได้เห็นได้จากเวลานี้จีนให้ความสำคัญกับ generative AI สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาภายนอกประเทศบรรยากาศของสถานการณ์โลกที่ต้องระวังจากความขัดแย้งเปลี่ยนมาเป็นการเผชิญหน้าและอาจจะนำไปสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่นั้นเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้ไต่ระดับขึ้นชั้นอาเซียนสำหรับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยประกอบไปด้วย7 แนวทางนั่นคือการนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ในการผลิตลดต้นทุนรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้านวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนภาคบริการเชิงพาณิชย์ให้เชื่อมโยงกันเช่นการท่องเที่ยว healthcare sport economy food service ส่งเสริมและนำประวัติศาสตร์ไทยไปต่อยอดสร้างความได้เปรียบทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและวางมาตรการป้องกันอาชญากรทางด้านไซเบอร์ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องและสร้าง smart people
รองศาสตราจารย์ดร.สมภพได้กล่าวแนะนำว่าจากนี้ต่อไปโลกจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วจาก 5G เป็น 6G การแพทย์พัฒนาก้าวล้ำหน้ามากขึ้นมุ่งเน้นการทำให้มีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีนำไปสู่การทำงานของ DNA การเปลี่ยนยีนของมนุษย์รู้เท่าทันโลกตลาดเงินตลาดทุนขยายความเจริญไปสู่ภาคเมืองในทุกพื้นที่การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมีมากขึ้นความเป็นปัจเจกของมนุษย์มีมากขึ้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมีมากขึ้นและเกิดการ disruption อย่างต่อเนื่องโดยเราจำเป็นต้องบริหารคน Gen Y และ Gen Z ด้วยการใช้แนวคิดกระต่าย12ตัวประกอบด้วยการคัดเลือกคนการรักษาคนการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมการให้รางวัลยกย่องชมเชยการตอบคำถามที่ชัดเจนการให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือการสร้างการยอมรับการสร้างความนับถือระหว่างกันการใช้เทคโนโลยีการให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเหมาะสมการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและการสร้างความจงรักภักดีในองค์กรนอกจากนี้5ประเด็นสำคัญความรู้เท่าทันที่ผู้บริหารละเลยไม่ได้นั่นคือรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเฮลท์แคร์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและรู้เท่าทันด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โดยประเทศจีนได้ใช้อาวุธ3ด้านที่นำมาใช้พัฒนาบุคลากรให้คนในประเทศประกอบด้วยทักษะฝีมืออาวุธทางด้านปัญญาและอาวุธทางจริยธรรมเรายังคงเกาะติดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส .16 มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะต้องห้ามพลาดเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอคุณผู้ชมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานได้เลยสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้จากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะมส .16 มอบเงินสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึกอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนำโดยพลเอกจรัญกุลวณิชประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงและประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงพลเอกดร.มารุตปัทโทตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอากาศตรีหญิงดร.พัชรีพิพิสุขสรรรองผู้อำนวยการนายแพทย์ไพศาลดำมณีธรประธานมส .16 พร้อมนักศึกษาหลักสูตรมส.รุ่นที่16โดยมีพลตำรวจตรีบรรพตมุ่งขอบกลางรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและคณะครูให้การต้อนรับพลเอกจรัญกุลวณิชกล่าวว่าสำหรับกิจกรรม CSR ครั้งนี้เป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตรมส.4 สร้างคือสร้างความมั่นคงแห่งชาติสร้างความมั่นคงของมนุษย์สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรมส.แต่ละรุ่นได้เห็นความสำคัญพร้อมสนับสนุนงบประมาณ 140,000 บาทเพื่อนำไปสร้างทางเชื่อมอาคารและป้องกันดินสไลด์นอกจากนี้ยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมูลค่า 334,565 บาทร่วมมอบให้กับเด็กและโรงเรียนHealthy Love Center ยกทัพเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากลซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครอบคลุมทุกด้านเรื่องเพศโดยมีทัศนคติทางเพศเชิงบวกรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่เข้ารับปรึกษาอย่างเปิดกว้างไม่กีดกันด้วยเหตุแห่งเพศภารกิจของ Health Love Center คือการแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศทั้งหมดรวมถึงปัญหาความสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งดูแลสุขภาพของบุคคลเพศหลากหลาย Health Love Center มีบริการที่ครอบคลุมทุกด้านและดูแลอย่างครบวงจรอีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจด้านเพศเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาได้มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วยนอกจากด้านการรักษาแล้วHealthy Love Center ยังเน้นความสำคัญของการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเพศมีแพ็กเกจที่หลากหลายรวมถึงให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพเพศและชีวิตคู่รวมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย
Healthy Love Center ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวไม่ใช่เพียงศูนย์การแพทย์เท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักผ่อนสำหรับสุขภาพทางเพศสำหรับทุกเพศด้วยหลักการบริการด้วยใจคือหัวใจการบริการของเราเพราะเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในสังคมให้ดีขึ้นตามลำดับถัดไป